่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแบบนี้ให้พี่ส้มโอก่อนนะพี่ส้มโออยากกินลาดเฉียวกับผงลากบัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆและพี่ส้มโอก็ได้สั่งมานะคะแล้ววันนี้มันก็มาถึงแล้วค่ะพี่ส้มโอก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยแค่ไหนนะคะมาเปิดพร้อมกันนี่โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นผงลากบัวนะคะตัวเอกของเราเลยสวยมากค่ะเพื่อนๆนี่ถัดมานะคะก็จะเป็นลาดเหี่ยวค่ะน่ากินมากเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเส้นนะคะอันนี้เป็นแบบเส้นเล็กนี่พี่สมโอชอบแบบเส้นเล็กที่สุดเลยแล้วก็จะเป็นแบบแผ่นนะคะเพื่อนๆนี่แบบแผ่นก็น่ากินนะพี่สมุยังไม่เคยลองแบบแผ่นเลยนี่และอันนี้พี่สมุแกะกินเลยนะคะเพราะว่าหิวมากอยากกินมากเลยค่ะอร่อยมากนะคะเผ็ดๆนะอันนี้เป็นแบบเส้นเล็กแบบที่พี่สมุชอบเลยนี่นี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้รสชาติก็จะเผ็ดๆเหมือนหมาล่าแต่ก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะคะคนที่กินเผ็ดได้นิดหน่อยก็สามารถกินได้นะคะแต่ถ้าใครที่ว่าเผ็ดไปก็สามารถไปสั่งยี่ห้ออื่นได้นะมันก็มีอยู่อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะเดี๋ยวพี่สมุทรจะมาลองชงผงลากบัวดูนะคะดูสิจะอร่อยแค่ไหนพี่สมุทรจะสั่งมาเป็นกระปุกสีชมพูนะคะไปแกะเลยนี่ค่ะธัญพืชเน้นๆเลยกลิ่นก็หอมอยู่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะธัญพืชเยอะมากเลยมีหลายอย่างมากเลยค่ะไปเดี๋ยวพี่สมุจะไปลองชงดูนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือเราก็จะตักผงลากบัวนะคะประมาณ 3-4 ช้อนนะคะถ้าชอบมากน้อยแค่ไหนก็ใส่เลยช้อนสุดท้ายนี่ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่สมุขอเพิ่มหน่อยนะนิดนึงเพราะมันน้อยไปนี่ค่ะได้แล้วแล้วถัดไปนะคะเราก็จะใส่น้ำร้อนที่เดือดจัดๆลงไปเลยนะคะแล้วก็คนไปคนมานะคะถ้าใครที่มันยังเป็นสีขาวยังไม่หนืดนะคะแปลว่าน้ำร้อนเนี่ยร้อนยังไม่พอนะคะถัดไปก็จะเทน้ำร้อนลงไปในผงลากบัวนะคะต้องให้แม่เทให้เพราะว่ามันร้อนมากๆเลยพอแล้วค่ะว้าวโหสวยมากค่ะเพื่อนๆหนืดเลยคนให้ละลายเลยนะคะกลิ่นก็เป็นกลิ่นของพุทรานะคะก็แบบเป็นกลิ่นคล้ายๆเหล้านิดนึงเนาะแต่มันเป็นกลิ่นพุทรานะหอมหอมมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะสงสัยน้ำคงแบบร้อนจัดๆเลยนะคะนี่อันนี้ทำครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยทำครั้งแรกก็ได้เลยเดี๋ยวพี่สมโอจะลองชิมดูนะคะรสชาติของมันเนี่ยจะเป็นหนืดๆนะคะก็อร่อยดีก็หวานๆแต่ว่ามีจืดนิดๆนึงหวานนิดนึงนะคะอร่อยดีค่ะพี่สมโอชอบนะอันนี้ต้องใส่น้ำร้อนๆนะคะเพื่อให้มันหนืดๆแล้วก็ใสๆแบบนี้นะคะถ้าใครที่ยังเป็นสีขาวอยู่เนี่ยแปลว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ร้อนจัดนะคะนี่เมล็ดพืชเยอะมากเลยอันนี้เป็นของแม่พี่สมโอนะคะพี่สมโอแค่เอามาลองชิมๆดูนะคะเพราะว่าตัวหลักที่พี่สมโอสั่งมาเนี่ยก็คือลาเถียวนะคะของโปรดหลักของพี่สมโอเลยนะคะก็คือลาเถียวค่ะพี่สมโอชอบมากเลยมันมีความเผ็ดกำลังพอดีนะคะนี่มีหลายแบบด้วยแต่พี่สมโอสั่งมาแค่3แบบนะคะวันนี้พี่สมโอขอตัวไปชิมก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามพี่สมโอเจอเราช่องทางไหนนะคะก็กดติดตามกดถูกใจพี่สมโอด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย